ตอนนี้ 5G เนี่ยไปได้ไกลแล้วสำหรับประเทศไทยต้องบอกว่าเราเร็วที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็นักลงทุนเริ่มสนใจเรามากเราก็จะทำเรื่องการลงทุนเรื่อง 5G ต่อทีนี้ 5G เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าวางท่อเสาสายละเราจะเอา 5G เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในขบวนการทำงานของอุตสาหกรรมขบวนการทำงานกับภาคประชาชนกระบวนการทำงานกับโรงแรมกับการศึกษายังไงอันนี้เราจะต้องรักษาระยะห่างที่เราได้เปรียบให้ไปข้างหน้าก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลไม่ตัดสินใจประมูลเรื่อง 5G จนสำเร็จเนี่ยผมว่าเราจะช้าคนอื่นพอมีสัญญาณ 5G เนี่ยเราก็ขอเอาเข้าในกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมเราก็เลยจะทำโปรเจกต์ที่ถามว่าปีหน้าจะทำอะไรเรื่องเนี่ยเราก็จะทำ experimental project เป็นโปรเจกต์ตัวอย่างตั้งแต่สนามบินอุตภาวมาบ้านฉางแล้วก็ไปนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเป็นโซนที่จะเอา 5G มาลองบริหารจัดการดูว่าเอกชนใช้อย่างไรได้ประโยชน์แค่ไหนใช่ไหมครับชาวบ้านแถวพื้นฐานใช้อย่างไรได้ประโยชน์แค่ไหนถ้าเราสามารถดึงธุรกิจ 5G ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทั้งหมดเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ได้ไหมทีนี้ก็เป็น2ตอนก็คือทางมาบตาพุธเนี่ยเขามีกลุ่มปตท.อยู่กลุ่มปตท.เนี่ยเราก็จะหาคนทำเรื่อง 5G ไปคุยกับปตท.ว่าเขาสามารถใช้ 5G เนี่ยไปลดต้นทุนเขาได้ยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองคือข้อมูลของปตท.เนี่ยมันจะขึ้นคลาวด์ได้ยังไงเพื่อจะบริหารจัดการข้อมูลให้ดีขึ้นในอนาคตใช่ไหมอันนี้คือฝั่งที่เป็นธุรกิจฝั่งบ้านฉางเนี่ยจะเป็นฝั่งทำงานกับประชาชนดูว่า 5G เข้ามาภาคประชาชนแล้วมันเกิดอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นยังไงเรื่องสาธารณสุขเป็นยังไงเรื่องบริหารจัดการเรื่องน้ำเรื่องขยะเป็นยังไงอันนี้ลองเอา 5G มาทำดูว่าเขาจะได้ประโยชน์ยังไงเพื่อเป็นตัวอย่างถ้าทำได้ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถขยายผล 5G ไปที่อื่นได้แล้วก็ผมว่าเราจะเป็นพื้นที่แรกๆนะครับในอาเซียนไม่อย่างน้อยว่าเราสามารถเอา 5G มาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังถ้ามีการมาใช้งานตรงนี้มันก็จะทำให้ประเทศมีการแข่งยกระดับการแข่งขันของประเทศได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ AEC เองเนี่ยที่เราเช็คกับทางผู้ประกอบการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ50%กว่าซึ่งได้เกินเกณฑ์ที่เรากำหนดแล้วแหละเพราะกำหนดของเกณฑ์เราเนี่ยคือ 50% ในปีแรกเนี่ยต้องให้ได้ปัจจุบันเนี่ยผมเช็คไปประมาณ70 บ้าง 80 บ้าง 60 บ้างก็แล้วแต่โอเปอเรที่มาลงนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาพยายามเร่งปูพรมตรงนี้นะครับแล้ว EC เองเนี่ยทางดร.คณิเกณฑ์ก็พูดว่าเขาอยากให้มีการแชร์โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในตัว EC นะครับเสาสายนะครับพวกเหล่านี้ก็จะเป็นอะไรที่แชร์กันนะครับจริงๆเราก็เกินความคาดหมายเราด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราประมูลเมื่อเดือนกุมภาจากกุมภามามีนามีประมาณมีนาเมษาพฤษภามิถุนาที่ว่าเกิดโควิดเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันจะ implement อะไรไม่ได้เลยนะถูกไหมฮะจะวางโครงข่ายจะสั่งอุปกรณ์เนี่ยจะไม่ได้เลยในช่วง4-4 เดือนนั้นแต่กลับว่าผู้ประกอบการเขาก็สามารถที่จะโรลเอาตามกำหนดการได้นะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ challenge กับเขาแล้วก็หนึ่งคือสภาพเทพที่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้เพราะความโชคดีอย่างหนึ่งคือเราประมูลเสร็จเร็วแล้วก็เรามอบใบอนุญาตเร็วผู้ประกอบการเขาเลยรู้ว่าเขาจะต้องโรลเอาในพื้นที่ไหนบ้างแล้วการสั่งของมันก็เลยเร็วตามมานะครับในหลายประเทศนี่คือเขาเพิ่งประมูลเสร็จตอนที่ช่วงโควิดอ่ะพอจะประมูลเกิดโควิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้ประมูลเพราะก็ไม่ได้ประมูลด้วยเนี่ยอุปกรณ์เขาไม่ได้สั่งก็ไม่สามารถที่จะโรลเอาได้เหมือนเราผมว่าใน EC น่าจะเห็นยูสเคสมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากที่เราคาดการณ์ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ